เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะฮะนับเวลาย้อนหลังจากนี้อีกไม่กี่วันแล้วก็ยังไม่ปีใหม่หยุดยาวๆก่อนนะฮะก็ทำงานกันอีกประมาณสักสัปดาห์นึงนะเต็มครับสัปดาห์เราทำอาชีพเราทำเดิมมีเกษียณทำงานไงคนที่ทำงานประจำทั่วไปเนี่ยก็ทำอีกสัปดาห์นึงเปิดมาสัปดาห์หน้า29-30ก็เข้าใจว่าไม่มีกิจใจทำงานแล้วไม่มีแล้วเที่ยวหมดแล้วไปใช้เงินที่ไม่เคยมีอยู่ครับแล้วก็ปีนี้นะฮะไปถามใครก็บอกว่าเป็นปีใหม่ที่บรรยากาศดีมากแต่ว่าเป็นการฉลองความสุขปีใหม่ด้วยรอยยิ้มเหงาเหงาเมื่อเช้านั่งแท็กซี่มานะครับก็แท็กซี่จะบ่นเหมือนกันตอนพักนี้ก็ค่าโดยสารใหม่ไม่ใช่เหรอยังจ่ายเท่าเดิมอยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับของผมนะรถที่นั่งมาหลายคันก็ยังไม่ได้ปรับเขาบอกว่าตอนนี้ต้องยืมเงินเนี่ยคนอื่นส่งรถละเพราะว่าเหมือนกับทำธุรกิจอ่ะขับแท็กซี่มีได้มีเสียแต่ตอนนี้เสียมากกว่าได้ผู้โดยสารน้อยนะฮะมันก็ธุรกิจทั่วไปถ้าคุยกับใครตอนนี้ก็จะบอกบ่นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแย่มากทั้งการค้าการขายนะครับแล้วปีหน้าก็บางคนก็เป็นห่วงนะปีหน้าจะหนักกว่านี้เราจะพับฝากไปยังไงนั้นอย่างนั้นในปีใหม่งานฉลองอะไรก็ตามเนี่ยเป็นงานฉลองความสุขกันด้วยรอยยิ้มเหงาเหงาส่วนก่อนเผาจริงเหรอเรื่องของการลงทุนนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นก็ผันผวนเรียกว่าเป๋ไปเป๋มาแต่ว่าพอไปดูเมื่อวันศุกร์นะครับราคาน้ำมันดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขยับขึ้นมาไม่เท่าไหร่แต่ราคาน้ำมันเริ่มตีกลับนะครับบวกขึ้นมา 6% นะวันศุกร์ขึ้นมาอยู่เกือบ58เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นตัวให้ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเที่ยวนี้เนี่ยเกิดความผันผวนเมื่อดีกลับแน่นอนนะฮะของเราตลาดหุ้นไทยซึ่งมีกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ market cap หรือมูลค่าตลาดรวมเนี่ยประมาณ 30% ของทั้งตลาดนะครับดังนั้นในความเคลื่อนไหวขึ้นลงเนี่ยย่อมส่งผลต่อดัชนีหรือตลาดโดยรวมวันนี้เข้าใจว่าในเครือปตท.กลุ่มพลังงานจะดิดกับรับราคาน้ำมันและจะทำให้บรรยากาศการซื้อขายหุ้นวันนี้น่าจะคึกคักคลายหนาวไปได้สำหรับนักลงทุนคนอยากเก็บเงินไว้ก่อนมั้งก็ตอนเปิดตลาดนาทีแรกนะขึ้น8จุดก็นี่มูลค่าซื้อขาย 1,300 ล้านนาทีเดียวนะนาทีนะครับแล้วตอบรับจากราคาน้ำมันแล้วครับแล้วกลุ่มพลังงานนะกลุ่มพลังงานก็ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหพี่ปตท.ขึ้นมาเท่าไหร่ตอนช่วงเปิดตลาดนะขึ้นเหมือนกันปตท.ก็ขึ้นสผ.ก็ขึ้นเหมือนกันทุกอย่างเขียวขึ้นทั้งหมดแล้วครับขึ้นทั้งหมดเขียวขจีตอนช่วงเปิดตลาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะนักลงทุนต่างประเทศก็เป็นซื้อครั้งแรกในรอบสัปดาห์นะฮะรอบ2สัปดาห์ซื้อ30ล้านเมื่อวันศุกร์แต่ดีกว่าจะขายนะฮะขายหนักหนักแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องตลาดหุ้นก็ยังบอกว่าแนวโน้มในปีหน้ายังไม่แน่นอนแล้วสิ้นปีนะฮะอาจจะปิดอยู่แถวเนี้ย 1,500 จุดต้นๆเพราะไม่มีปัจจัยที่นำหลังจากนี้ข่าวจะเงียบลงนะถ้าราคาน้ำมันเนี่ยลดความผันผวนดัชนีหุ้นทั่วโลกก็จะลดความผันผวนช่วงปลายปีไม่ค่อยมีอะไรแล้วส่วนนักลงทุนต่างประเทศนะครับสัปดาห์นี้จะเริ่มหยุดแล้วจะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติจะน้อยลงนะไม่มีปัจจัยที่นำนะครับก็หวังว่ากองทุน LTF ที่เป็นกองทุนหุ้นระยะยาวแล้วสามารถเนี่ยนะฮะนำเงินที่มาลงทุนในกองทุนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะอาจจะมามีบทบาทเข้ามาในตลาดหุ้นหรอครับส่วนเรื่องอื่นนะครับไม่มีปัจจัยภายในยังไม่มีข่าวดีที่เป็นรูปธรรมก็หวังว่าจะมีเงินจาก LTF กองทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วงตลาดในช่วงสัปดาห์โค้งสุดท้ายหรือนับถอยหลังส่งท้ายปี2557ปี2558ตลาดหุ้นไม่ได้ถูกมองโลกในแง่ดีมากนะแต่เห็นภาพข่าวเช้านี้นะครับบอกครม.กู้ 200,000 ล้านของผู้เสียนะเข้าที่ประชุมวันที่23คือพรุ่งนี้ใช้ล้างหนี้ข้าวหลังจากยังไม่มีรายได้จากขายไปจ่ายหนี้ปิดบัญชีมกราคมปีหน้าเจ๊งพุ่ง 7.500 ล้านสัปดาห์ผ่านมานายกบอกว่า 6.800 ล้านใช่ไหมครับนี่สัปดาห์หน้าอามกราปีหน้านี่ 7.500 ล้านฉะนั้นบอกอุ๋ยที่บอกจะไปดักไว้กู้ไว้ 800,000 ล้านนะก็ไม่ถือว่าเกินเลยความจริง
เห็นไหมก็ลำบากสิเห็นไหมก็นี่ไงก็ไปเรื่องเกี่ยวเนื่องแล้วก็ยังมีคือบุคคลที่มันไม่ควรมีราคาออกมาพูดนะอดีตราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ไปได้คือไปยันยงใช่ไหมก็มาปกป้องว่าเอาผิดเขาไม่ได้หรอกเอาผิดแล้วถามเลยจะเอาผิดใครได้ล่ะเอาผิดยันยงได้ไหมถามเลยว่าอยากจะถามว่าความเสียหายทั้งหมดนี่นะยันยงคิดว่าใครควรรับผิดชอบถามเลยใช่ไหมก็หน้าอย่างนี้เหรอมันก็โยนให้ประชาชนรับผิดชอบเลยอ้าวถ้านายกไม่รับผิดชอบนะแล้วเขาถามว่าแล้วใครเป็นจะมีนายกหาไปแสงหน้ายาวอะไรแล้วตอนที่เป็นเจื้อแจ้วกลางสายฝนนะบอกว่าไอ้ยังงาม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 ตอนนั้นร้อยชิ้นน้องงามงามงามฮะฮะนั่นมันนั่นรถที่จะมีน้องงามใช่ไหมครับพี่น้องใช่มีน้องพี่น้องฮะข้าวต้อง15,000 บาทใช่ไหมน้องตอนนี้เจ๊งไป750,000 ล้านจริงไหมพี่น้องแล้วถามใครรับผิดชอบพี่น้องนี่กระทรวงการคลังนะเสนอแผนปรับปรุงหนี้สาธารณะนะฮะในงบประมาณปี2558ครั้งที่1นะฮะให้ครม.พิจารณาในวันที่23 ธันวาคมนี้พรุ่งนี้นะครับเข้าไปแล้วหลังจากผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะที่มีนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะฮะโดยสาระสำคัญก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ของเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ200,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งมีทั้งการต่อยุ่งเงินกู้ออกไปและบางส่วนมีการใช้หนี้ให้เร็วขึ้นนะนี่แหล่งข่าวบอกว่าการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการแปลงหนี้เงินกู้เป็นพันธบัตรออมทรัพย์จำนวน50,000 ล้านบาทนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงการคลังจะออกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนให้ของขวัญมันของอะไรจำนวน100,000 ล้านนะฮะก็หมายความว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยได้รับผลตอบแทนดีใช่ไหมฮะจากพันธบัตรนี้คือจะออกเป็นเข้าใจเป็นพันธบัตรนะฮะออมทรัพย์100,000 ล้านได้อีก50,000 ล้านนะฮะเอาเป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี58โดยนายสมหมายจะแถลงเองอย่างเป็นทางการในวันที่5 มกราคมนะคุณสุนันท์ได้ฟังว่าเขาบอกของขวัญนะไม่ของเราของขวัญของขวัญเขาคือใครชื่อขวัญของเขานั่นแหละไม่ของเราก็หมายความว่ามีตัวเล่นใหม่ให้ประชาชนมาไงเพราะพันธบัตรเนี่ยของรัฐบาลเนี่ย ได้รับความสนใจจากการนักลงทุนจากประชาชนแต่ว่าขนาดเดียวกันนะฮะไอ้เงินที่เอาไปใช้เนี่ยไประดมเนี่ยไปก่อหนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนสิแต่ท่านนายกบอกเลยว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาท่านกำลังหน้าตาจำได้ไหมให้ฟ้องร้องไปร้องให้พวกกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขงอันนี้ฝั่งที่วันก่อนงานประชุมไงแล้วเต้นไหมนายกเต้นสิโยกมาโยกมาซ้ายเนี่ยฮะมีหางเครื่องไหมมี2-3 คนปอแปะอยู่ข้างหลังนายกจีนงงเลยยังดีนะที่นายกราไม่ร้องเพลงกุหลาบปากสันตอบกลับมาให้นะยามแรงลำก็น้ำสันน้ำสันไม่น้ำสันน้ำสันในแก้วก่อนยกเขากรอกปากเดี๋ยวค่อยไปนะฮะเอานี่ก่อนนี่ก่อนเอาต่อนะฮะเขาบอกโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยหนี้ในโครงการนี้นะฮะมีอยู่ประมาณนะฮะ6.67 แสนล้านบาทเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังประกาศให้ธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ย467,000 ล้านบาทไอ้คนที่กู้หน้าอยู่ไหนตอนนี้แปลว่าคล่องของนั่นอีก200,000 ล้านบาทคนที่กู้ที่อยู่ไหนหายสาบสูญนะไปหลบโดนชาวบ้านไล่เขกหัวตรงที่ไหนฮะโอ้นี่ต้นทุนเงินกู้นะประมาณที่ไปร้องไห้ไอ้ญี่ปุ่นเห็นอ่ะอย่าพูดในเขาเก็บนั่งเก็บตัวเงียบแล้วไม่รับผิดชอบอะไรนี่สบายนี่ความเสียหายเกิดขึ้นรับผิดชอบอ่ะก็ต้องรับผิดชอบตัวเองมั้งคุณกิติรัตน์ณระนองใช่ไหมครับคือทั้งหมดนี่นะถ้าเป็นสายโบราณเนี่ยเขาจับมาแล่เนื้อเกลือทาตากแดดไว้ยุคนี้ก็สร้างแผ่นดินหนีตอนนี้ก็สร้างอยู่ถ้าเป็นสมัยที่โกว่าตบหน้าล้างน้ำบอกตบหน้าล้างน้ำทาเกลือตากแดดไว้ยึดเมียไปด้วยก็จำคำพูดไหมข้อความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวผมรับผิดชอบแต่ตัวเองแต่ผู้เดียวแต่ผมบอกไอ้หน้าอย่างนี้เนี่ยจะรับผิดชอบอะไรทั้งชีวิตเนี่ยมันจะรับ
ผิดชอบเอาเงินเป็นแสนๆล้านได้หรือมีราคาค่างวดขนาดนี้ไม่มีแล้วถึงเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยหายหัวไปไหนแจ้งแผ่นดินสบายดิฮะนี่นะฮะเขาบอกว่าต้นทุนเงินกู้เนี่ยนะถ้ายังมีเงินกู้นะครับกู้เข้ามาเนี่ยมาเคลียร์หนี้รับจำนำข้าวเนี่ยนี่ดอกเบี้ยถูกนะ 3% ถ้า 3% เนี่ยของแสนล้านเนี่ยนะฮะ600ล้านอัพทีสัก700ล้านตัวเลขกลมๆอย่างเงี้ยนะ700ล้าน 3% เนี่ยต้องมีภาระจ่ายเนี่ยนะฮะ 21,000 ล้านบาทต่อปีอ่ะดอกเบี้ยนะฮะตายดีกว่ามั้ยเดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทต่อเดือนน่ะนะเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวนะต้นนี้ไม่รู้ว่าใช้หมดเมื่อไหร่ถ้ายิ่งใช้ไม่หมดแล้วพวกที่ชูคอเลอะลิกทั้งหลายแหละไปหาเสียงหลอกชาวบ้านนะตอนนี้ควักเงินจากกระเป๋าควักเงินฝากของชาวบ้านที่ในธกส.ไปแล้วก็ให้ข้าราชการกระทรวงการคลังให้กระทรวงการคลังไปรับประกันในตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ทราบก็ไอ้พวกนี้มันถึงเวลามันก็คุณจะหาใครรับผิดชอบนะการเมืองที่ไหนมันคือแบบนี้นะที่จริงต้องตั้งเครื่องกิโยตินไว้หน้ากระทรวงเลยก่อนจากไปถ้าคุณมีความผิดก็ไม่ต้องไปไหนเดินเข้าเครื่องกิโยตินเลยครับมาดูเรื่องนายยันยงทรราชได้ป่ะพวงราชน่าจะเปลี่ยนนะนายยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ช่วยว่าการนะบอกว่ารัฐบาลแถลงถึงกรณีรัฐบาลเปิดเผยผลการตรวจสอบซอกข้าวของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือที่มีหม่อมหลวงปณดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะเป็นประธานว่ามีพิรุธมากนี่นายกบอกมีพิรุธนะทีพวกมันทำนี่นะฮะขอโทษใช้คำผิดนะฮะทีพวกโพเตโต้ทำไปสต็อกไปสเต็กไปประมูลเนี่ยนะฮะแล้วเขารับซื้อในรับจำนำเขามีทุจริตในไม่มีพิรุธเลยใช่ไหมฮะที่กองข้าวสมอยู่บนโครงเหล็กนะแล้วก็ที่โปร่งข้างล่างโปร่งๆอ่ะแล้วข้าวผสมกันข้าวเน่าอ่ะพูดอะไรบ้างหรือเปล่าเขาบอกที่การตรวจสอบเนี่ยนะนายเย็นยงนะทรราชพวงราชหมายอยากคุณไปว่าเขาคืออยากจะเรียกทรราชนะแต่นามสกุลเขาพวงราชเขาไม่มีศักยภาพเป็นนึกหนันหรอกมีเขาบอกว่าการตรวจสอบของรัฐบาลมีพิรุธมากโดยมีความคลาดเคลื่อนและบิดเบือนเป็นอย่างมากช่วงเวลาที่แถลงน่าสงสัยว่าต้องการที่นำสังคมรัฐสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการถอดถอนช่วงต้นปี58รวมถึงที่นำอัยการในการพิจารณาสั่งฟ้องนางสาวยิ่งรักหรือไม่เอ๊ะนายยันยงนี่มันต้องรับผิดชอบบ้างไหมมีคดีคือถ้าผมเป็นนายถ้าเป็นหัวหน้าคสช.นะผมเรียกมาจัดการวันนั้นเลยทันทีที่ถูกสิ้นเสียงผมเรียกมาเลยผมเห็นด้วยฮะเรียกมาจัดการถ้าเป็นหัวหน้าคสช.นะเรียกมาเลยปรับทัศนคติสักหน่อยก็ดูจะสั่งปรับมากๆก็ไม่ว่าสั่งทีม CIA มาเลยอ่ะสั่งทีม CIA มาที่เขาพาที่จับนักโทษซื้ออาบูสุไบดะไปคุยนั่นแหละชุดนั้นมาขอทีมชุดนั้นมาคุยกันยันยงหน่อยสิเฮ้ยสงสารเดี๋ยวนายยันยงในขี้เยี่ยวแตกอ่ะมันต้องแตกสิจะให้สบายๆได้ไงเออสงสารมันเชิญพูดเก่งนะไม่พูดเก่งเชิญทีม CIA มาให้ข้อมูลหรือว่าให้ที่แนวทางปฏิบัติเหมือนทำกับอาบูสุไบดะหน่อยเพื่อยันยงจะต้องเสียงเจื้อแจ้วก่อนจะหอยหวนนะเขาเรียกเห่าเห่าหอนเสียงเจื้อแจ้วเลยโอ้ยโอ้น่ะเสียงมันทาซานอ่ะมีหน้าที่เห่าอ่ะนะมาไม่มีตำแหน่งเดี๋ยวเขาว่าเอาอย่างเดี๋ยวงั้นไปหนูนะเขายังพูดต่อนะครับบอกว่าผลสรุปการตรวจสอบที่ระบุถึงปริมาณข้าวสารที่ผ่านมาตรฐานเพียงประมาณ2ล้านตันแต่มีข้าวสารที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกว่า14ล้านตันเขาบอกใช้วิธีการสุ่มตรวจซึ่งมีปริมาณข้าวที่ตรวจจริงไม่มากนักเช่นข้าวในแต่ละกระดังมีหลายกองละประมาณ 20,000 กระสอบจะมีการตรวจสอบด้านลึกคือมีการผ่ากองเพียง1ใน7กองเท่านั้นคือคุณสนั่นคุณเอาคำพูดของยันยงมาพูดในเสียเวลาทำไมเขาต้องพูดในเรื่องที่เป็นคุณตัวเขาอยู่แล้วเขาไม่ยอมรับอะไรอยู่แล้วล่ะอย่าไปพูดเป็นกระบอกเสียงเขาเลยเราว่าเรื่องอื่นดีกว่าครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่ก็แหมสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยนะฮะก็เหมือนกันหมดแหละแก๊งเดียวกันมาปกป้องนะฮะแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันไม่เอานะไม่เอาอย่าพูดอย่าไปแก้ตัวแทนเขาไปโฆษณาเชิญเชื่อให้เขาไม่เอาอย่าแก้ตัวทั้งเขามาหม่อมหลวงปณดาบ้างนะบอกว่าจะไม่ตอบโต้ใครทั้งสิ้นนะในฐานะเขาเป็นข้าราชการประจำนะฮะก็ไม่เป็นรัฐมนตรีอ่ะเป็นรัฐมนตรีดินี่เขา
เขาเปรียบตัวเองเป็นรายการแล้วตอนนี้ตกลงจะเอาไงข้อพูดแง่ของเงินแบบไหนแล้วมายืนยันว่าเขาทำงานเนี่ยโปร่งใสและไม่ตอบโต้ทำไมไม่ตอบโต้อะแล้วใครจะไปตอบโต้ไอ้เราในคันปากจะตายเลยอะก็ไปตอบโต้ถ้าไม่ตอบโต้ทำไงมีหน้าที่ไม่ตอบโต้แล้วใครจะไปตอบโต้อะเห็นไหมก็ถ้าเป็นหน้าที่เราไหมเนี่ยนะอืมใช่เราไปเดือดร้อนอะไรแทนเขาหรือเปล่าเนี่ยเออนี่เขาบอกว่าการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่เดือนมกราคมปีหน้าข้าวจะขาดทุนเพิ่มจากปิดบัญชีวันที่22พฤษภาคมที่ขาดทุน 6.82 แสนล้านบาทแบ่งเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรขาดทุน 5.19 แสนล้านบาทเพิ่มเป็นปิดบัญชีขาดทุน 7 ถึง 7.5 แสนล้านบาทอ้าวฮะตรงนี้ไอ้เงินที่ไปใช้จำนำข้าวเนี่ยมันขาดทุนทั้งหมดแล้วมั้งเออทั้งจำนวนมั้งไม่มีเหลือเลยไม่มีเหลือเลยติดนี่สังหารช้อนบาทนึงอะไรก็ไม่ทอเลยนะโอ้ยไม่สบายกินเรียบเลยฉะนั้นก็ผมบอกแล้วไงก่อนอื่นนะหมดเลยนะจับมาขังก่อนทั้งหมดเลยนะครับขังก่อนแล้วบอกว่าใครรับสารภาพนะชี้ตัวผู้กระทำผิดในกลุ่มพวกนี้ลดโทษให้จะรับการลดโทษเป็นพยานใช่ได้ประโยชน์ทำเอาก่อนเลยใครอาสาก่อนนะคนแรกนะยันยงว่าไงฮะนั่นว่าไงบุญทรงว่าไงฮะแล้วก็อะไรนะชื่อยาวอ่ะนี่วัดธรรมรงว่าไงตรงทั้งหมดนี้ใครจะสารภาพใครจะเปิดปากคนแรกก่อนโอ้ถ้าผมว่าใช้ทีมแบบนั้นก็ดีนะทีม CAA นะแล้วบอกว่าคือเขาใช้อะไรหลอกนะคือยิงหลอกใช่ไหมเอาปืนมายิงแล้วบอกว่าเขาไม่มีลูกแบบนั้นเขาก้อนน้ำแข็งมาตั้งไว้น้ำแข็งเป็นกั๊กนะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้กินไอศกรีมไข่แข็งนี่มีไอศกรีมไข่แข็งเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งไว้ก่อนนะให้ไปนั่งแช่แช่ผ้าหมดใช่ใช่ชอบไข่มดแดงไหมไข่มดแดงก็ไปเร็วนะโทษทรมานมากไอ้เรื่องหุ้น Solution Corner นะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอะไรนะทีวีดิจิตอล Spring New นะก็เป็นแล้วก็ทีเน้นเข้าไปเชื่อมโยงกับทีเน้นนี่เนี่ยไอ้ Spring New กับที New เนี่ยมันจะไปนั่นก็ได้เลยผมสมัยนี้ผลประโยชน์เข้าไปทางนั้นน่ะเฮ้ยที New เค้าจุดยืนเค้านั่นไม่ใช่เหรอผลประโยชน์ยังไงก็ได้ทางนั้นน่ะแล้วสปริงนิวนี่จุดดีก็ชัดไม่ใช่เหรอผลเขาอาจจะเปลี่ยนมาก็ได้ไปได้ก็ได้ไปก็ได้อะเมื่อก่อนเป็นอย่างหนึ่งนะนี่เนี่ยแล้วก็คนที่เคยอยู่ไม่เขาจะเปลี่ยนมาแต่พระเจ้าผู้หันใหม่ก็ได้ปรองดองฮะไม่ก่อนหน้านู้นเขาเป็นอีกแบบแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นกันได้ไงรู้ได้ไงล่ะมันสปริงนิวมันไม่ใช่นี่นะไม่ใช่แบบ Voice CV นะแต่ว่างานนี้เป็นการเทคโอเวอร์ครับโดยเขาเรียกคอสไทเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์แบบไม่เป็นมิตรนะฮะเวลาใช้เงินเยอะมากนะฮะแล้วก็เทคโอเวอร์ใช้เงินไปซื้อเนชั่นเนี่ยเป็นพันล้านผมก็ไปตรวจสอบดูนะไอ้โซลูชันเนี่ยคือเป็นหุ้นที่มหาพาบาทหนึ่งเหลือ12ตังค์อ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วก็ติดตามดูเนี่ยพฤติกรรมราคาหุ้นเขาเพิ่มทุนไป 6,000 กว่าล้านนะไม่ธรรมดาแต่ไปดูแล้วผมไปดูรายละเอียดอะไรทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่ยังไงรู้ป่ะโอ้คุณทับสินคุณพันกว่าล้านอยู่อาคารเราเป็นงวนมีทรัพย์สินอะไรฮะอยู่อาคารเราเป็นงวนน่ะเช่าตึกก็อยู่เราเป็นงวนที่วิภาวดีนะทรัพย์สินเขามีอะไรไม่รู้อ่ะมีพันกว่าล้านก็นี่เมืองไทยแล้วคิดดูซื้อเนชั่นเนี่ยไปซื้อหุ้นครับพันกว่าล้านน่ะวอร์เรนพันกว่าล้านแต่ว่าหุ้นเนี่ย12 12% เข้าใจถ้ารวมแล้วเขาบอกทั้งหมดกว่าล้านน่ะ 3,000 กว่าล้านมั้งพันกว่าล้านรวมแล้วแต่ทรัพย์สินตัวเองเนี่ยพันล้านนิดหน่อยต้นๆน่ะผมไปดูนะฮะแล้วก็อะไรถ้าคงรายได้เนี่ยมันไม่นั่นเลยเขาไปได้ทุนมาเขาไปทุนจดทะเบียนตั้ง 6,000 ล้านนี่เออทุนเขาเรียกมาตั้ง 6,000 ล้านครับแต่ว่ามันดูโครงสร้างดูรายได้ดูอะไรเนี่ยนะผมกำลังจะกลัวว่าลักษณะนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับหนังสือพิมพ์วรรณจักรผมว่าทำอะไรเยอะไปหมดนะเกี่ยวสื่อนะเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยนะผมซื้อไปหมดสุดท้ายแล้วอะไรรู้ว่าเจ้าทรัพย์ตายผมสงสัยเป็นกรีนเมลก็คือว่าคุณไปซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งถึงระดับที่คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารได้แล้วใครเขาซื้อคืนเจ้าของเดิมไม่ต้องการให้คุณเข้าไปยุ่งเลยเขาให้ซื้อคืนราคาพรีเมียมไม่อันนี้คงไม่ใช่คงไม่ได้มั้งกับค่ายเนชั่นอย่างนั้นเหรอเขาใช้กรีนเมลไงโอ้ไม่ได้มั้งกับเนชั่นนะคงไม่ได้ทำไมอ่ะ
ขาจะเอาเงินอะไรมาซื้อคุณอ่ะก็หาเพื่อนใหม่มาซื้อแทนไงหาคนอื่นหาคนอื่นมาซื้อแทนให้ไงแต่ว่าซื้อราคาพรีเมียมนี่เจ้าของที่บริหารหายก็ต้องยอมรับช่วงที่มันความแตกต่างไงความช่วงส่วนต่างมันนะสมมติว่าหุ้นในตลาดมันบาทสลึงสมมตินะแต่เขาให้สั่งซื้อพรีเมียมนะครับผมขายคุณ2บาทสลึงอ่ะอีกบาทคือกำไรที่ผมต้องได้นะถ้างั้นผมไม่ขายหุ้นให้เข้าใจผมขอให้เป็นประธานบอร์ดเลยผมมี30กว่าเปอร์เซ็นต์มีลักษณะเคยเกิดขึ้นในตลาดนี้เนี่ยแต่ไม่บ่อยนะไม่ได้เกิดขึ้นกรีนเมลส่วนใหญ่ก็ทำในเมืองนอกฮะส่วนใหญ่เป็นคาริคาหรือทีบุญพิกเคนส์ที่เคยทำนะเมื่อก่อนในพวกดังๆช่วงไอ้เทคโอเวอร์เมื่อก่อนนู้นนะคาริคานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของนักเทคโอเวอร์แล้วก็เอามาตัดขายตัดขายที่เมืองไทยมันรักษาแบบนี้มันไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีในลูกตะกั่วมันก็ใช่ไงแล้วมันมีพวกมาเฟียนะพวกไอ้มาเฟียในเครื่องแบบนะไปนะคุณไม่แน่จริงเดี๋ยวคุณเจอยิ่งตอนนี้ผบ.ตร.อยู่ในตลาดหุ้นเต็มตัวด้วยนะโอ้โหครับยกเรื่องนี้มานะฮะไม่อยากไม่ได้นะเราติดตามในฐานะสื่อเนี่ยเราก็ติดตามไม่ได้สนใจแล้วใครจะขึ้นช้าลงช้าก็ใช้เรื่องค่ายของเขาไปแต่ว่าสนใจคือว่านักลงทุนเนี่ยจะไปตามเกณฑ์กำไรดูได้ให้ดีเพราะท่านคือหนึ่งในเจ้าทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเจ้าทรัพย์จะตายนะเพราะคนเล่นเนี่ยเอาเงินคนอื่นเข้ามาเล่นเนี่ยนะมันสนุกอ่ะผมจะทำอะไรผมจะขยายลงทุนนะผมอยากทำอะไรในโลกเยอะแยะน่ะขอเอาเงินมาให้ผมผมทำได้หมดละผมไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเงินชาวบ้านเนี่ยนะแล้วคนที่เป็นอย่างนี้เยอะนี่ติดตามกันต่อนะเรื่องของก็ลองดูคืออย่างน้อยสุดเนี่ยนะผมว่ากลุ่ม SLC ได้เปรียบครับได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าเขาถ้าว่าของจริงเนี่ยในเครือข่ายของเขาเองไปกว้านซื้อหุ้นมาถึงเกิน 25% นะเขาสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้นะประชุมวิสามัญนะกรรมการนะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะเปลี่ยนแปลงได้เลยใช่บริหารน่ะเอาคนเก่าออกหมดเลยแล้วคราวนี้ก็เกิดเข้าไปถ้าไปสอบบัญชีไล่บีตรวจสอบบัญชีมามีอะไรนั่นนี่นู่นมาคราวนี้ก็ยุ่งสิแล้วจะไปร้องแล้วกระเทือก็ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ในตลาดหุ้นไง อย่างเช่นคุณสุนันท์เป็นเจ้าของร้านนายโยในตลาดหุ้นน่ะวันนี้คืนนี้ผมเกิดมันไส้คุณสุนันท์มาผมซื้อในตลาดแอบซื้อเงียบๆนะคุณสุนันท์มี 8% ผมมี 15% พอคุณสุนันท์ผมจะซื้อร้านอาหารคุณผมจะบริหารร้านอาหารคุณผมจะปิดทิ้งเลยนะผมมันไส้คุณมานานแล้วนะ ผมต้องกระตาอาชีพคุณนะ คุณไปไกลเลย ผมเทคโอเวอร์เลยคุณนั้นก็กลับไปนอนอยู่บ้านเพราะกับหุ้น 8% ที่ว่านั่นแหละครับอาจจะได้ตังค์แต่ว่าเสียไอ้ความเป็นเจ้าของใช่สิแม้จะเป็นผู้ก่อตั้งมาก็ตามเสียเป็นเจ้าของเพราะว่าความเป็นเจ้าของมันสำคัญมากนะเพราะมันคือหน้าตาศักดิ์ศรีและช่องทางการทำมาหากินด้วยหลายอย่างใช่ไหมล่ะหลายอย่างหลายอย่างแล้วก็ร้านอาหารนายโยคุณนายจะโดนเสี่ยงถูกเทคโอเวอร์โดยลักษณะเป็นเชิงปฏิปักษ์เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวานนี้สัมมนานะขอบคุณนะฮะหลายๆท่านไปไม่เยอะครับทั้งหมด21ท่านหลายๆท่านที่จ่ายสตางค์แล้วก็ไม่ได้ไปนะจะเจตนาช่วยกันเนี่ยฮะไม่แม้แต่เขาเวลาจ่ายเนี่ยเขาอยากจะไปแต่ว่าถึงเวลาวันจริงเนี่ยจะมีธุระปะปังนะฮะก็อบอุ่นเลยเดี๋ยวเขาหน้าจัดใหม่จัดมาหลังปีใหม่หลายๆท่านที่เขาบอกว่าติดงานติดธุระไปนะไปไม่ได้นะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพนะเป็นสู่นักลงทุนขั้นเทพเป็นนักลงทุนที่ดีนะฮะเดี๋ยวเขาหน้ามาแล้วประชาสัมพันธ์ตรงหน้านะเอ้ามาก่อนจะท้ายๆช่วงนี้ขอพูดถึงเรื่องคนเลวในสังคมหน่อยฮะคนเลวในสังคมคุณจะพูดเรื่องคนเลวเดี๋ยวเขาเรียกคุณไปคุยกันเดี๋ยวเขาเรียกคุณไปคุยกันคุณฟังดูแล้วว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับถึงจะเลวจริงแล้วก็พูดถึงเขาไม่ได้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เพราะศาลฎีกายังไม่ตัดสินและไม่แต่ฟังพฤติกรรมดูนะฮะคือลูกเพื่อนคนหนึ่งเมื่อวานนี้เขามาร่วมสัมมนาด้วยนะเขาก็ไปเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปรู้จักเพื่อนคือคนหนึ่งที่เป็นคนดีเหมือนกันก็แนะนำให้รู้จักเพื่อนของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะก็เขาในเมื่อรู้จักเพื่อนเป็นคนดีนะฮะไปแนะนำให้รู้จักก็เชื่อใจก็น่าจะเป็นคนดีด้วยกันนะเพราะเขาถือว่าคนดีแนะนำอะไรเขามาก็มีเครดิตนะมีความน่าเชื่อถือเขาไว้ใจดูมันดีดูมันดีเขาก็เป็นคนที่ทำธุรกิจอ้างว่าเป็นเอเจนต์นำเข้ารถ
จากต่างประเทศมาพวกเกรย์มาร์เก็ตนะฮะเขาอยากได้รถยุโรปด้วย BM ก็ไปซื้อแล้วจ่ายเงินให้ไปนะฮะเขามาทวงถามน่ะบอกอยากได้รถเร็วไหมอยากได้อะไรไหมนะคราวนี้เนี่ยทางนั้นเขาขอให้จ่ายการก่อนก็เลยจ่ายไป4.7 ล้านนะโอ้โหมีเงินเยอะที่4.7 ล้านนี่นะแสดงมีเงินหลายสิบล้านพอมีฐานะเป็นร้อยล้านเนี่ยพอมีฐานะพอจ่ายไปแล้วหลังจากนั้นนะฮะรถมันก็ไม่มาทวงถามไอ้นี่ก็บ่ายเบี่ยงแล้วบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะความผิดเอเจนต์ในอยู่ที่อินโดนีเซียนะต่างประเทศไม่ใช่เขาเนี่ยเป็นแค่คนกลางนะเขาไม่ได้ต้องรับผิดชอบสุดท้ายเนี่ยต้องฟ้องร้องพอฟ้องร้องไปนะฮะก็ปรากฏว่าเจอเลยเจอคำขู่ไอ้คนนี้อายุ26นะฮะเป็นลูกนักการเมืองแถวภาคตะวันออกนะเขาบอกว่าลูกสสคนนี้พอเขาฟ้องนะฮะไปยิงใครที่ไหนในประเทศนี้ไม่มีถูกจับอ่ะเหรอแล้วทำไมอ่ะฮะก็มันบอกอย่างนี้เลยยิงใครตายก็ไม่มีถูกจับอ่ะจะฟ้องไหมคราวนี้ก็คนนี้ก็ยืนยันจะฟ้องไงพอฟ้องไปแล้วมีคนมาไก่เกลี่ยเจรจาอีกเป็นลูกของเจ้าของนิคมเอาอีกเอาอีกสาการภาคตะวันออกคงเป็นเพื่อนกับไอ้หมอนี่ไอ้ลูกนักการเมืองนี่นะแล้วบอกลูกสสจุดชื่อนี้ อยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยไปยิงใครก็ไม่มีตายไม่มีถูกจับนะแล้วก็พอเขาฟ้องจริงก็เอาลูกไอ้เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมแล้วมันไปพูดว่าไงรู้ป่ะไอ้นี่เข้าไปบอกว่าฟ้องเอาฟ้องไปเถอะโทรศาลทั่วประเทศเนี่ยทั้งประเทศไทยซื้อได้หมดเอาแล้วกำหนดด้วยว่าจะให้ตัดสินยังไงเนี่ยนะเอาบอกได้เลยให้ผิดเป็นถูกให้ถูกเป็นผิดได้พอดีตรงนี้เขาอัดเทปไว้ไอ้นี่พูดด้วยความกลางไอ้ลูกไปไอ้ลูกไอ้ลูกเจ้าของนิคมเนี่ยนะนิคมใหญ่มีชื่ออยู่ภาคตะวันออกเนี่ยมาคูอย่างเงี้ยพอเขาที่อัดเทปไว้เอาเขาก็เตี๋ยวอารวาสแล้วล่ะสู้แล้วล่ะไปหาคุณสมยศไปหาคุณสมยศที่หมดใหญ่ขนาดก็จับอ่ะเดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวมีวลีนี่เดี๋ยวข่าวช่วงหน้าช่วงต่อไปมีวลีนี่เดี๋ยวก็จัดอันดับให้ตำรวจนะใช่ก็ดิวพูดอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ไปพูดถึงหมิ่นศาลเนี่ยเขาเก็บเทปไว้แล้วก็เตรียมที่ไปเอาเล่นงานตรงนี้ผลสุดท้ายนะฮะทางนั้นเลยยอมพ่อซึ่งเป็นสสอยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยนะก็ให้ทนายเนี่ยยอมแต่ไอ้ลูกอีแสบนะไปขึ้นศาลศาลโกรธเลยบอกว่าศาลให้เซ็นรับทราบไงทนายก็ยอมแล้วแถลงบอกว่ายอมชดใช้ค่าเสียหายนะยอมแพ้นะมันบอกง่ายด้วยมันบอกว่าไอ้คนที่ยอมเนี่ยพ่อเขาต้อยพ่อเขามาเซ็นเขาไม่เซ็นโอ้โหมันคู่ต่อหน้าศาลเนี่ยไอ้เด็กคนนี้โอ้โหใครมีลูกนะฮะไอ้สสนี่ก็มีกรรมเหมือนกันเป็นสสนะมีลูกอย่างเงี้ยเองซวยแล้วเหมือนไอ้ลูกสสที่สุราษฎร์ตอนนี้ติดคุกไปแล้วหรือลูกนักการเมืองบางคนนะฮะแต่เพลินพ่อเขากลางหน่อยลูกยังไม่ได้มีต้องชดใช้กรรมอ่ะนะถ้าใครมีลูกในนักการเมืองแบบนี้นะให้คุณเป็นสสเป็นคุณเป็นรัฐมนตรีหรือคุณเป็นนายกนะถ้ามีลูกแบบนี้นะคุณนอนตายตาไม่หลับแล้วนะก็ตกลงเนี่ยก็จบไปนะแต่คุณไปเจอแบบคนแบบนี้ตายไหมผมมันใหญ่นะบอกผมหนีผมบวชเลยผมเวลาบวชแล้วผมหนีผมบวชเลยผมกลัวจะไปฆ่าตายซะก่อนนะเราพักกันสักครู่ครับ